ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยย่านอลิสปริงส์ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวหลัง6โมงเย็นหลังเกิดเหตุอาชญากรรมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุแทงหญิงสาวในบ้านที่พักอาศัยย่านตะวันตกของซิดนีย์จนถึงแก่ชีวิตกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้กัญชาเรียกร้องให้ผู้เสพตามคำสั่งของแพทย์ทำได้อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนนออสเตรเลียร่วมประณามรัสเซียหลังทำการส่งจรวดมิสไซล์ระดับทำลายล้างสูงไปที่โรงพยาบาลเด็กในยูเครนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2567กับดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะย่านอลิสปริงประกาศเคอร์ฟิวติดกัน3คืนที่มีผลให้ใช้กับทุกคนในพื้นที่ใกล้ใจกลางเมืองตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นซึ่งการประกาศเคอร์ฟิวนี้มีผลใช้หลังจากมีเหตุอาชญากรรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดเหตุปะทะรุนแรงร่วม80รายนางโรบินแลมบลีย์หนึ่งในสมาชิกรัฐสภาผู้เป็นตัวแทนของพื้นที่ในเขตนั้นกล่าวว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากมีมาตรการดังกล่าวเกิดเหตุแทงหญิงสาวในบ้านที่พักอาศัยย่านตะวันตกของซิดนีย์จนถึงแก่ชีวิตโดยผู้ก่อเหตุได้ถูกจับกุมตัวหลังจากทำการฆาตกรรมหญิงสาวในบ้านที่พักอาศัยย่านตะวันตกของซิดนีย์เมื่อวันจันทร์ที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาทางทีมตำรวจและเจ้าหน้าที่แพทย์เผยเป็นเหตุฆาตกรรมแบบจงใจโดยเป็นการลงมือด้วยการแทงด้วยมีดที่บนหน้าอกของผู้เสียชีวิตโดยหญิงสาวผู้เสียชีวิตเป็นสาววัย21ปีถูกฆาตกรรมโดยชายวัย22ปีที่ทำการหลบหนีทันทีหลังก่อเหตุโดยพบว่ามีการสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำโดยถูกจับกุมตัวในเวลา1ทุ่มภายในวันเดียวกันทางทีมตำรวจผู้จับกุมได้พาตัวชายผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพนริดเพื่อทำการสอบสวนต่อไปกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายได้ทำการเรียกร้องให้กับเหล่าผู้คนขับรถที่ได้รับการจ่ายยาประเภทกัญชาได้อย่างถูกต้องให้ได้รับความเป็นธรรมหลังตรวจพบว่ามีความผิดใช้สารเสพติดบนท้องถนนในรัฐวิกตอเรียถึงแม้ว่าการใช้สารเสพติดประเภทกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลียตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2559แต่อย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายของรัฐวิกตอเรียผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการขับขี่หากมีการใช้สารเสพติดประเภทดังกล่าวซึ่งสามารถตรวจพบได้อย่างง่ายจากการตรวจผู้ขับขี่บนท้องถนนอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีแผนที่จะลงทุนมูลค่า 4.9 ล้านดอลลาร์เป็นระยะเวลา18เดือนรวมกับมหาวิทยาลัยสวินเบิร์นเพื่อทำการวิจัยพฤติกรรมผู้ใช้กัญชาขณะขับขี่บนพื้นที่ตามกำหนดมาดูทางฝั่งยูเครนออสเตรเลียได้ร่วมประณามระดับนานาชาติเพื่อประณามรัสเซียหลังทำการส่งจรวดมิสไซล์ระดับทำลายล้างสูงไปที่โรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในยูเครนโดยมีประชาชนจำนวน41รายนับเป็นเด็กจำนวน2รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในช่วงเวลากลางวันในยูเครนทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนางเพนนีหว่องได้กล่าวว่าการโจมตีเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่สามารถรับได้ผิดทั้งตามหลักกฎหมายและจริยธรรมและออสเตรเลียจะยังคงให้การสนับสนุนประชาชนยูเครนอย่างเช่นเคยและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์รายงานต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ